สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับก็มาต่อกันนะครับสำหรับ Plan vs Zombie นะตอนที่19เรามั้งครับน่าจะใช่นะวันนี้ก็จะไป22 23 24นะครับก็เหลือหัวหน้าไว้วันต่อไปนะครับก็ไม่รู้ชนะหรือเปล่านะ22 23 24ต้องเอาให้ชนะครับโอเคเอาอีกละโอ้ต้องตัวต่อยแน่นอนนะครับเอาไงดี 85% ดีปะดีปะน่าจะดีนะไปเราเรสต็อกนะครับเองไปก่อนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็หลังจากนี้ก็เอานี่มา5ตัวนะครับว่าเราโอ้โนผิดแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับตอนนี้มาไว้ตัวนึงนะครับไว้ยิงเฮ้ยไม่พอนะโอเคว่ากันนะครับเอาเท่านี้ก่อนนะครับยิงไปเราเต็งไปนะครับเตรียมแล้วนะเต้งไปนะครับไม่ค่อยได้การแล้วสำหรับตัวสปริงนะครับเอาตัวนี้ไปแทนแล้วกันเอาโล่ดีกว่าแบบนี้เออมาเข้ามานะครับไอตัวนี้มันดีหรือเปล่าอยากรู้จริงเยอะมากครับโอ้โหมาเพียบเลยครับตรงนี้ต้องใช้เราขอไปเอามันสปรายครับแบบนี้หรือเปล่าครับสบายหรือเปล่าครับจะต้องรอดูใบอีกนะครับสักหน่อยนะครับถ้าไม่ไหวผมจะใช้สายปลาสายปลามีเยอะมากครับเสียงดังนิดนึงนะมาอย่างเยอะนะศัตรูถ้าเกาะเราแตกเนี่ยครับผมจะต้องใช้สายปลาแล้วครับมาอย่างเยอะครับข้างล่างเริ่มจะไม่ไหวแล้วน่าจะครับข้างล่างเอาไปเอาไปฝักทำบนตายแล้วนะสายปลาช็อตข้างบนจะรอดไหมล่ะไปนอกเวฟแล้วเราต่อยไปต่อยไปต่อยไปข้างล่างก็จะไม่ไหวข้างบนก็จะไม่ไหวแล้วครับสายฟ้าไปครับเราเอาไปสายฟ้าอยู่นะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับนี่ผมเล่นผิดเนี่ยเรียบร้อยนะแบบนี้อ้าวยังไม่หมดอีกเยอะไว้ไม่ไม่หมดเลยเหรอ
โอ้โหนี่แตกครับผมบอกว่าแตกมาเพียบเลยเป็นเกลื่อนเลยถ้าไม่ไหวให้ใช้สายฟ้าครับน่าจะไหวครับต่อยไปเรื่อยๆครับต่อย2ทีแล้วก็สอยหัวแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับทำบนเออเรียบร้อย yes ชนะจนได้นะเกือบไม่รอดแล้วเงินต่อไปนะครับด่านที่23ครับโอ้เกียดจริงๆเลยแบบนี้นะครับดูว่ามีตัวอะไรมั่งครับตัวบินนะครับตัวนี้นะครับโอ้ตัวนี้ดีนะครับตัวกรงเล็บนะครับดีมากนะครับตัววางกับดักนะครับดีมากจริงโอ้ลืมตัวนี้เอาไว้ใช้นะครับโอเคลองดูนะครับเจ็บเข่าโดนโต๊ะนะครับมาแล้ววิมาแล้วมาเวลาเดิมตลอดนะครับอันนี้ไปชนๆก่อนได้ตีแล้วกันเราต้องการสัก3ตัวนะครับสำหรับดอกทางวันนะครับไปว่ากันนะครับบน2แล้วเว้ยจะใช้ตัวกินพร้อมกันเหรออ่ะโอเคตอนนี้ล่ะมึงปิ๊ชหยุดสตูนะครับตัวนี้นะครับยิงไปเรื่อยๆแล้วโอเควันนี้ก็เหมือนกันครับเอาไปหยุดสตูก่อนครับสำคัญมากนะครับมันมาเด็ดขาดครับต้องสอยหัวไว้อย่างเดียวนะข้างล่างสำคัญมากนะครับโอเคจบรายการแล้วครับโแบบนี้นะครับลองไป2ที3ทีเป็นยังไงมั้งนะครับสบายจริงชนะแล้วนะครับยังไม่ใช้ตัวแคนนอนเลย yes วันนี้มันรู้สึกว่าเหมือนชนะง่ายเลยนะครับใช่หรือเปล่าหรือว่าเรามีตัวดีจริงปะ yes เย้ได้นิวคอสตูมครับสำหรับตัวไหนไม่รู้นะครับด่านสุดท้ายนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับอ้าวอ๋อโฆษณานึกว่าอะไรคิดตังนานนะครับโอเค survive protect นะครับป้องกันตัวนี้ให้ได้นะโอ้ด
ด่านนี้น่าจะยากครับด่านนี้โตัวไหนอีกตัวหนึ่งนะครับไปเลยนะครับคิดอะไรมากครับใช้ไม่เยอะอยู่แล้วใช้ไม่หมดอยู่แล้วนะครับพวกนี้นะน่าจะนะครับไปเรามาแล้วมันมาแล้วต้องป้องกันให้ดีนะครับสำหรับทั้ง3ตัวนี้นะครับอย่าให้โดนตีเด็ดขาดนะครับนี่ไปสร้างแล้วสร้างทานตะวันได้เยอะนะครับสำคัญนะครับตอนแรกนะครับผมว่าสร้าง2ชั้นนะสำหรับตรงนี้ก็4ตัวนะครับต่อไปว่ากันนะสำหรับตรงอื่นนะครับผมจะเริ่มสร้างแล้วครับอาจารย์นี้ผมจะเริ่มสร้างแล้วครับหวังว่าจะไม่มีอะไรนะครับผมจะเริ่มสร้างตัวอื่นไว้นะครับประมาณพวกนี้นะครับไปครับไปข้างบนข้างล่างนะครับไปมาแล้วเห็นไหผิดนะครับแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับเร็วศัตรูมาเยอะแล้วเว้ยแล้วทำไมข้างล่างหายไปไหนตัวข้างล่างเราหายไปไหนเอาช็อตเป็นเลยนะแบบนี้แก้วนี่เองก็ขุนทองเอ้าแต่นี่ไม่แพ้หรอเอ้ยนกแก้วมันโกงนี่หว่ามีอย่างนี้ด้วยดีทรายนะครับนกแก้วนกขุนทองทำไงถึงจะป้องกันมันได้ไอ้บ้าเอ้ยนกแก้วนกขุนทองไอ้เราอุตส่าห์คิดตั้งนานครับตายนะครับวันนี้ไปนะแล้วก็ต่อยครับอ่าฮะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับระเบิดไว้แล้วกันตายแล้ววางไว้ตรงนี้ดีกว่าอ๋อวางไม่ได้ลืมอ
ต่อยไว้นะเอาตัวต่อยไว้นะสำคัญนะต่อย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 สู้ไม่ได้เว้ยต้องรู้นะว่าตัวต่อยสู้ไม่ค่อยได้นะแบบนี้ต้องใช้ตัวสนับสนุนกันแล้วนะแบบนี้ตัดกำลังศัตรูไปก่อนนะครับสำหรับเป็นแบบนี้นะครับทำไมศัตรูมาเยอะจังเลยตายหมดแล้วตัวยิงฆ่าโอ้โหอีกรอบนะอีกรอบหลีกองแป๊บนะเดี๋ยวมาใหม่มาต่อกันนะครับแปลว่าด่านนี้นะครับเราใช้ตัวต่อยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันต่อยไม่มีประสิทธิภาพนะครับพูดง่ายๆนะครับแบบนี้เราต้องใช้ตัวยิงนะครับตัวยิงแบบไหนดีตัวนี้แหละดีแล้วนะครับตัวทอนบูมเบอร์แรงนี่แหละบูมเบอร์แรงนี่แหละผมชอบนะครับจริงๆต่อยไว้ใช้หรือเปล่าไปใช้กับโล่แล้วกันนะครับตัวนี้ไว้นะท้ายก็ไว้ตัวนี้แล้วกันเอานี้ไปฟรีสมันซะหน่อยนะครับแป๊บนึงก็ยังดีนะครับรอบนี้จะไม่ผ่านให้ได้นะครับเราโอเคโอ้โหเราเผื่อไปวางตอนไหนไม่รู้เลยนะครับวางไปแล้ววางไปนะไม่ใช่อะไรมากนะนี่ก็จะไปยิงไปก่อนนะครับตรงนี้แข็งๆไปก่อนแล้วใช้2ตัวนะครับเป็นตัวลุยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับมีอย่างละมีหลังละแบบละตัวแล้วถ้าแบบนี้น่าจะไหวนะครับน่าจะนะครับสำคัญมากนะว่าต้องน่าจะไหวนะครับถ้าไม่ไหวก็คือไม่ไหวนะครับทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวกัดกินไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าตัวนี่มันจะไม่มานะครับไปต่อยซะหน่อยนะครับ
คนะครับนี่น่าจะยังไหวนะน่าจะยังไหวนะผมเอาเพิ่มอีกเพิ่มอีกแล้วกันเผื่อไม่ไหวนะครับคันนับสำคัญครับแถวนี้โอ้กดไปแล้วลืมกดไปแล้วลืมไปรับต่ออันนี้นะโอ้ทำไมกระตุกทำไมข้างทำไมกระตุกไม่เข้าใจเอาไปซะหน่อยนะเออแบตหมดสำหรับวันนี้ผมก็เล่นไม่จบนะครับก็ได้แค่2ด่านนะเพราะว่าเล่นไปเล่นไปแบตหมดแล้วเซ็งนะครับตอนนี้เมื่อกี้ก็ใกล้ผ่านนะครับแต่ว่าไม่ผ่านนะครับไม่เป็นไรนะครับก็เจอกันไปนะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับ and I will see you again นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ